พบกับช anel เป่ายิงชูวันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นของ J9 Survivor EP 3ฟู EP 9มิถุนายนค่ะก็เป็น EP ที่3แล้วนะคะทุกคนเขาบอกว่าหลังจากการแข่งขันมิชชั่น1จบลงน้องๆเทรนนี่14คนนะคะต้องเข้าสู่ J9 Home เพื่อทำกิจกรรมต่างๆสำหรับรายการ J9 Survivor ทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นเพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถให้พร้อมกับสำหรับเป็นไอดอลเองนะจ๊ะก็อันนี้นะคะเขาก็ฉายในวันศุกร์นะคะทุกคน 15:00 นนะคะช่องวัน31แล้วก็ชมย้อนหลังได้ที่ YouTube 789 Survival นะคะทุกคนก็ไม่รอช้าค่ะดิฉันนะคะตอนนี้คือวันที่10มิถุนายนนะคะทุกคนเป็นเวลา 16:00 นแล้วนะคะจะมาดูกันนะคะไปค่ะเริ่มเลยไม่เสียเวลานะจ๊ะไปค่ะโอเคค่ะมาเริ่มกันนะคะนับ1 2 3ไปวัน31ชาดาเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะซันเรย์มิวสิกที่นะครับผมคือ9เทรนนีที่ผ่านบททดสอบในมิชชั่นที่1จนมาเป็น9โพซิชันหลักเพลงติมโพซิชันเซ็นเตอร์คุณพลครับปังไม่ไหวทุกคนคุณพลทำได้ดีมากหล่อมากคือแบบเอาจริงคือน่าติดตามทุก EP เลยนะคะทุกคนเราก็แบบปังมากมีงานลาซาด้าด้วยนะคะที่น้องๆเนี่ยได้เป็นตัวแทนไปกันนะคะทุกคน Come on there and I คือแบบเมื่อวานอะอยากจะดูเลยนะแต่คือแบบว่าทำงานดึกมากค่ะทุกคนก็เลยต้องมาดูวันในย้อนหลังตลอดอย่าเล่นไม่จ๋าก็คือนาดาวนะจ๊ะ live ก็คือนาดาวบางกอกได้เปลี่ยนเป็น789 home นั่นเองนะคะทุกคนก็คือเอาแค่ป้ายออกเท่านั้นนะคะนะคะบ้านเก่าที่เราคุ้นเคยนะคะเหมือนขนพลน่ะย้ายเข้าบ้านแต่คือว่าย้ายออกย้ายกลับเหมือนเดิมนะจ๊ะดีเนาะเอ้ยตื่นเต้นมากตื่นเต้นนะคุณพลบอกตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะเพราะว่าตื่นเต้นวันนี้ไม่พิเศษแล้วมาเข้าค่ายอะไรเงี้ยอเล็กซ์คือพ่อแม่เขาก็มาส่งกันอะไรเงี้ยเนาะคุณพ่อก็คือมีน้องชายพี่ภูด้วยตาละเขาหน้าตาดีเนาะหน้าตาดีกันทั้งบ้านเลยเนาะทุกคนตาแล้วน้องชายภูหล่อมากเลยนะแล้วภูก็คือหล่อแม่สวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อสวัสดีค่ะไอ้ตาแล้วค่ะอเล็กซ์หล่อมาโอ้โหก็คือว่าน้องชายคุณภูเขาเป็นเทรนนีได้อีกคนนึงเลยนะคะเอก็คืออาเอก็คือมีน้องชายเหมือนกันนะคะแต่น้องชายเอเนี่ยคือเขาได้เดบิวต์แล้วเนาะทุกคนสวัสดีค่ะไอ้ตลกมากมาแล้วอะดีนะพ่อแม่เขาก็แบบเป็นห่วงลูกนะเนาะทุกคนมีน้องชายหน้าตาดีหมดเลยนะแม็กดอกคุณแม่แคนนี่นะคะโหคือครอบครัวแคนนี่นะคะแล้วคุณแม่คอปเตอร์คุณแม่แคนนี่ชอบเรียกว่าคุณแม่แคนนี่ไปแล้วนะตอนเนี้ยคือแบบหน้าเด็กมาคุณปะคุณยายทุกคนยายเข้าบ้านหมดเลยเนาะได้เลยค่ะไอ้ร้องไห้กันหมดเลยอ่ะน่ารักมากตายแล้วออโต้โอ้มา
ส่งทางบ้านเลยนะทุกคนโอ้คือแบบว่าดีอ่ะคือแบบว่าเขาก็มาส่งกันทางบ้านเลยน้องยังเด็กอ่ะเนาะไม่ต้องชีสพี่สาวโอ้ออโต้ลูกเอ้ยร้องไห้อ่ะไอ้เด็กเดือดค่อยกินอ่าจากคือจากที่เห็นแบบน้องดูสดใสแต่แบบพอน้องร้องไห้เราก็แบบโอ้อยากกลับบ้านคิดถึงแม่พี่ชีพูดไปคิดถึงแม่แม่แม่ผมไม่ไหวแล้วแม่ก็บอกว่าสู้ๆนะลูกแม่ก็คิดถึงเหมือนกันโอ้น้องสาวน้องอลันสวยนะเม็กซ์อุ้ยมันเหมือนเจเจมากเลยอลันเหมือนเจเจมากเลยไทยกับเพชนะคะร้องไห้กันแล้วนะคะทุกคนก็จะได้เห็นบรรยากาศที่แบบครอบครัวเขามาส่งอะไรนะผมได้เข้าไปดูแล้วครับพ่อผัวเสียผมก็คือร้องแล้วก็ร้องไปซ้ำเมื่อแบบไปตามรับเองเนี่ยสองเรื่องนี้มันก็ไม่นานแต่นี่มันห้าหกเจ็ดเดือนพอแต่เด็กเข้าไปมันมาเองเลยฟิวมาแต่ก็ร้องไปคือเองเออจริงๆผมก็ตอนแรกผมรู้สึกเครียดมากครับผมเพราะว่าผมไม่เคยอยู่กับคนเยอะขนาดนี้อ๋อโอเคฮาร์ดมินโอ้ฮาร์ดหล่อมากเลยมินยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านน่ารักต่างที่มาที่ไปต่างการฝึกฝนต่างการเทรนเรามารวมกันเป็นเจ็ดกระตั้งชนีที่เป็น24คนเป็นเพลงตีพอจบลงแล้วปุ๊บเราก็เลยได้เข้ามาที่บ้านโอ้โหอ๋อเราจะเห็นบรรยากาศเสมอจะเปิดปาร์ตี้ชุดนอนมาร์คมาร์คน่าจะมาคนสุดท้ายเพราะเมื่อกี้ไม่เห็นเขาจับกันยังไงอ๋อมี3คนสุ่มเอาอ่ะเนาะยังอ่ะขุนพลขุนพลคอปเตอร์อะแล้วก็พิมสุตอนนี้กุ้งชิปนะคะชิปแบบพิมสุกับคอปเตอร์มากเลยนะคะเขินมากแกฉันแบบคือเหลือมันมีเรื่องอยู่ห้องเรียนเรื่องของเตียงบนอย่างเงี้ยมาลองความโชคดีอยู่ของเท่าไหร่แน่ๆเฟมอโปแล้วก็ซีซังดีอ่ะได้เตียงเดี่ยวอ่ะก็จริงๆนะฮะวันนี้นะฮะจะถึงคิวของมิชชั่นที่สองนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่มิชชั่นที่สองเนี่ยวันนี้เราจะพาน้องๆเทนนี่นะครับผมมาทำกิจกรรม789 Sport Day หรือว่ากีฬาสีนั่นเองนะครับผมเกมแรกของเราชื่อว่า U-turn เชิญดื่มวันนี้นะครับผม U-turn เชิญดื่มแบบธรรมดาเราจะเป็นการขับรถขับวนๆไปพบหมดทุกคนนั่นคือสิ้นสุดของเกมนี้ตอนนี้นะครับเฟรนช์โอ้ยต้องบาลานซ์เนาะวีแม็กซ์แม็กดอกนะคะสีฟ้าเขาดูเหมือนขับรถชมวิวมากชิลแหละเออทำไมมันได้แค่นั้นนะ
ตีกองว่ะคุณพลสีเหลืองชนะเฮ้ยใครหล่นวะพิมสีแดงชนะไปดิตายแล้วขุนพลหล่อมากให้ตายเถอะเกมอยู่จำย้ำหาวอ่ะโหท่ายากเป็นมุกอยู่เบรกพระเอกหันพิมน้ำพึ่งเรือเทนนีพึ่งเพื่อนล้นกันหมดเอาปังไม่ไหวเกมนี้ฮะทำเองก็ได้ให้ตัวเองเห็นใบหน้าตกทำไมเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากชัดวีน่ารักอ่ะเขาเหมือนแบบว่าละลายพฤติกรรมอ่ะคนคือสีแดงครับอันนี้คือคะแนนผลรวมหรอสีแดงชนะโอ้เป็นถ้วยลูกโป่งนะคะทุกคนน่ารักเดี๋ยวกูจะทำรีแอคชั่นอีกอันหนึ่งด้วยนะคะทุกคนค่ะบีทาโกรเข้าแนวหนึ่งนะคะมันน่ากินระหว่างเข้าเกมไม่เอาโอ้เนี่ยแข่งเองแรกก็ป้อนกันไปเลยเขาอยู่ทีมเดียวกันตาละออร่าจับมากเลยอาร์เร็กซ์มิชชั่นนี้พี่อยากให้โอกาสน้องๆเทนนิสทั้ง24คนได้เป็นที่รู้จักของที่พี่กรรมการของทั้งไดเรคเตอร์และของทั้งคนดูมากขึ้นดังนั้นเลยเป็นที่มาว่าในมิชชั่นที่2กรุ๊ปเราจะย่อยให้เล็กลงในมิชชั่นที่2กรุ๊ปจะเป็นกรุ๊ป4คน4คนก็6แบ่งเป็น6เงา4คน6กูผมก็เอาอย่างนี้เลยเหรอจบมิชชั่นที่2อุ๊ยชอบการแต่งตัวของ Next ให้ตายเถอะชอบเอาอย่างนี้เลยเหรอจบกูชอบแต่ง Next แต่งตัวมากไม่รู้สิกูรู้สึกว่าแบบเป็นความแบบแฟชั่นนิสต้านิดๆอ่ะมิชชั่นที่2นี้ชื่อมิชชั่นว่าวูโฮใครมั่นใจเรื่องรองบ้างเอาเด้ผมแบบร้องเพลงให้ทั้ง4คนฟังแทบทุกวันเลยว่าแม้ทุกคนได้ยินให้นู้นของผมมันแบบพุ่งแบบทะลุห้อง12ไปถึงแบบไม่คิดว่าภูมิคนอย่างงี้นะนี่เป็นโวคอลจากลิมิตเบรกนะไม่มั่นใจเหรอยังไม่อยากพูดเลยไม่คลิปร้องดีนะไม่ใช่ว่าคนที่เต้นแข็งแรงเข้ามาแล้วจะทำฟังก์ชันหรือหน้าที่แค่เต้นแล้วร้องไม่ได้อะแต่อย่างไรก็ตามเป็นศิลปินไอดอลมันไม่ใช่แค่ร้องอย่างเดียวมันต้องทำภาพรวมของแบรนด์ด้วยโจทย์เพลงของมิชชั่น2นี้พอเป็นโวคอลแล้วหลักๆเลยจะต้องร้องให้เพราะและสื่อสารอารมณ์ที่ตอนนี้มี6ทีมนะการแข่งขันเลยจะแบ่งเป็น2รอบรอบแรกจะมี6ทีมแข่งขันกันก็จะมี3ทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบไฟนอลโหดนะครับแต่ที่สองเพลงเนี่ยตอนที่ได้รู้การแต่งกลุ่มในใจตอนนั้นมันเกิดอะไรลุกขึ้นมาแล้วเลยที่มันแบบชอบเสื้อมากกลัวว่าจะไม่ได้อยู่กับคนที่ไม่เคยได้คุยกันโอเคเด็กๆพร้อมยังตัว
เราจะเริ่มจากการแบ่งกลุ่มก่อนตาละโอ้ยแม็กดอกอโปเดี๋ยวทุกคนยืนขึ้นเขาแบ่งยังไงอ่ะนำเก้าอี้เหรอเราจะแบ่งสายออกเป็น3สายคือ A ก็จะมี A1 A2 B1 B2 C1 D2 กลุ่ม A1 ที่จะไปอยู่กลุ่มนี้คืออลันครับA1 ว้าวซ่ามีแรป1ร้อง1ยูนตันเดเว่คือเด่นเรื่องร้องอัตโต้น่าจะเด่นเรื่องเต้นละฮาร์ดก็คือเด่นเรื่องเต้นนะคุณ A2 เจมส์สุเจใครนะจินวูปก็จะมีแม็กดอกพี่พิมสุมีเจมีจินวูกทุกคนพิมสุกูเคยได้ยินเพลงที่เขาร้องอยู่ร้องดีแล้วเจก็คือเต้นไม่เคยแบบได้ยินเจร้องเพลงเท่าไหร่นะแล้วจินวูกก็คือเคยเห็นแบบจินวูกร้องเพลงแค่ครั้งเดียวในตอนที่เขาเรียกว่าไงตอนที่มิชชั่นแรกไปแล้วก็แม็กดอกคือเด่นเรื่องร้องโอเคตุ๊กดีเลยโอ้โหฮอปเปอร์ next Alex ว้าวฮอปเปอร์ก็คือเด่นเรื่องร้องอยู่แล้ว next ก็คือเด่นเรื่องเต้นนะแล้วก็ Alex เด่นเรื่องร้องส่วนไทยอ่ะน่าจะเด่นเรื่องแรปนะทุกคนคู่ที่2 จีซังโอ้โหจีซังพี่เฟรมชีสก็มีจีซังเฟรมเพชชีสชีสเนี่ยกูรู้สึกว่าแบบน้องมีหลายแบบเด่นน่าจะเด่นเรื่องร้องเพชก็คือเรื่องแรปเฟรมเรื่องเต้นจีซังเรื่องร้องแต่อันนี้คือแบบมาแข่งเรื่องร้องกันอ๋อเขาอยู่ด้วยกันหล่อเอกับเอาไว้ชอบกลุ่มนี้นะคะทุกคนส่วนตัวขุนพลโอโบภูทัชชัยเอเอนะคะทุกคนขุนพลน่ะเด่นเรื่องแรปเนาะเรื่องเต้นอะไรอย่างงี้แล้วก็โอโบคือเด่นเรื่องร้องภูทัชชัยกับเอเอก็คือเด่นร้องทุกคนคือชอบตอนที่แบบว่าภูทัชชัยกับเอเออยู่ด้วยกันมากเลยแล้วแบบครั้งนี้ก็ยังมาอยู่ด้วยกันทุกคนปลายละเพลงจะเป็นอะไรนะ42สมาชิกอาโปพี่มาพี่มินพี่จังอาโปกับมาไม่เคยเห็นอยู่ด้วยกันเลยนะแล้วก็มินแล้วก็จังนะคะจังแต่เด่นเรื่องแรปเนาะแล้วก็พี่มินเด่นเรื่องเต้นพี่มาร์คเด่นเรื่องร้องอาโปก็คือเด่นเรื่องเต้นกับร้องนะอยู่กับสามคนเนี้ยปังเกินมั่นใจได้ว่าแล้วก็สบายใจคือเราก็เอาเรื่องอยู่กันไปฮอปเปอร์มีชื่อเล็กนี้ก็เสียงสูงแม็กกาแลปอย่างนี้เลยแบบมันก็พยายามสูงอยู่ก็น่าจะแบบสู้มาก็รู้สึกดีที่เขาได้ประกาศเจ็บอันนี้กลุ่มก็จะได้มีความแฝงอันนี้เก่งนี่การอันนี้ไม่เก่งรู้สึกจะแฝงกับกลุ่มสามเมื่อที่เหลือครับมีศักยภาพของตัวเองจริงๆไม่ได้เป็นแค่แบบติดหน้าตาดีมารวมกันโอเคเด็กๆเอาไปฟังโจทย์เพลงไหมตายละรอบแรกจะเป็นเพลงไทยจะเป็นเพลงทีป๊อปจะเป็นเพลงทีป๊อปพูดทีป๊อปแล้วขนลุกตลอดเลยมีเพลงของพีพีวิวกินหรือเปล่าซึ่งพี่จะประกาศแล้วนะกรุ๊ป A1 จะต้องเจอกรุ๊ป A2 ในรอบแรกแข่งกันหรอซึ่งกรุ๊ป A1 จะได้เพลงคนไกลของแพทย์เองนะฮู้เพลงนี้ดิมองขึ้นไปบนฟ้าจะเห็นดวงชอบเพลงนี้มากค่ะคือตอนที่ผมได้เพลงนี้ผมดีใจมากเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมรู้จักอยู่แล้วแล้วก็ร้องค่อนข้างบ่อยใช่เพลงดีมากน่าจะเป็นเพลงที่ผมร้องได้ดีที่สุดแล้ว
คือถ้าให้ไปร้องเพลงอื่นน่าจะอาจจะเน่าไปเลยก็ได้ไม่รู้กรุ๊ป A1 จะต้องเจอกรุ๊ป A2 ในรอบแรกเพลงที่ได้คือจิ้มบุ๊กยังความสวย
เออมันได้เงี้ยเดี๋ยวเพลงเสร็จแล้วขอฟังด้วยดิมีเออต้องอย่างงี้ลูกความสวย26วันต่อมาอู้ใช้เวลาฝึกเป็นเดือนเหมือนกันเนาะอุ้ยตายแล้วทุกคนกุ้งชอบคอนเซ็ปต์ชุดนะคะของหุ่นกลุ่มพีมวัสโซอะไรเงี้ยเจแบ็กดอกเงี้ยจินวุกเงี้ยก็คือยิ้มทั้งน้ำตาคอนเซ็ปต์บิวกิ้นใดๆนะคะฮอปเปอร์อะไรเงี้ยไทยเน็กซ์นะคะจำไม่ได้แล้วไปดูกันเลยค่ะกรีดนะตายละดิฉันโชคไม่ดีต่อหล่อมากศิลปินฝึกหัดจำนวน24คนที่เต็มไปด้วยความฝันและความมุ่งมั่นอยากที่จะเป็นศิลปินบอยกรุ๊ปวงใหม่ของประเทศไทยผมต่อธนภพลีรัตนประจรครับต้องให้เขาเมนคนนี้ล่ะดีเลยนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับน้องๆของผมอย่างดีในมิชชั่นแรกและดีใจมากๆนะครับที่เราได้เจอกันอีกในมิชชั่น2นี้บอกเลยว่าวันนี้ไม่ได้มีแค่อยากฟังเงี้ยทั้งน้ำตากับลังเลค่ะเรายังมีทีมเกสที่จะมาคอยให้คำแนะนำกับน้องๆเราทุกคนด้วยยังไงปรบมือให้กับพี่เบลสุพลพี่พี่กริชทุกคนคะพี่พี่มาขอเสียงปรบมือให้กับพี่เบลสุพลพี่พี่กริชซาเตอร์ครับทุกคนโดยในรอบแรกเราจะแข่งขันกันโดยการร้องเพลงไทยคือกุ้งอ่ะเห็นแต่เมื่อวานแล้ววันนี้มาดูสดค่ะทุกคนค่ะตายแล้วนะคะพี่พีมาค่ะพี่เซฟก็มาพี่เอลก็มาทีมไหนที่ได้คะแนนรวมมากกว่าจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งจะเป็นการร้องเพลงสากลและจะได้เก็บคะแนนเพิ่มในมิชชั่นต่อไปโหหล่อมากเลยอ่ะคลิปดำโคตรหล่อเลยอ่ะเราจะให้คะแนนแบบรายบุคคลครับโดยคะแนนจะแบ่งออกมาจาก3ส่วนนั่นก็คือทุกคนที่อยู่ในสตูแห่งนี้100คะแนนครับทีมเกส100คะแนนครับตาละ CF ทีมเกสค่ะและทีมไดเรคเตอร์ของพวกเรา200คะแนนโหก็คือกรรมการมีสิทธิ์แบบเยอะมากทั้งหมดจะเป็นคะแนน400คะแนนและคะแนนของแต่ละคนจะถูกนำมารวมกันเป็นคะแนนของทีมทุกคนในสตูแห่งนี้จะมีส่วนที่จะช่วยชี้เส้นทางความฝันของพวกเขาทุกคนด้วยนักกลัวอยู่เป็นกำลังใจให้น้องๆของผมทุกๆคนด้วยนะครับโอ้ยชอบคำนี้มากแบบน้องๆของผมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนและทีมแรกที่ทุกคนจะได้เจอพี่เบียร์มาให้ตายเถอะฮาร์ดออโต้ยูวาตานาเบ้คนไกลจากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมเรียนรู้อะไรมาบ้างผมควรจะปรับตัวไหนบ้างก็เลยตัดสินใจที่จะนั่งคุยกับเพื่อนแล้วก็ขอเพื่อนเป็นลีดเดอร์ตอนอยู่เป็นเพื่อนก็มีกล้าขึ้นมาเป็นลีดเดอร์เพราะแบบผมได้มีการใช้นิสัยที่ไม่ดีกับเพื่อนไปบ้างผมยังใช้คำพูดหรือเข้าหาเพื่อนไม่ถูกวิธีผมมีแต่ดุจนมันส่งผลเสียต่อเพื่อนและส่งผลเสียต่อผมเองเพราะว่าเพื่อนรู้สึกไม่ไว้วางใจผมไม่ต้องคิดเลยมั้งครับว่าใครเป็นลีดเดอร์ก็น่าจะเป็นพี่อารันอยู่แล้วพี่อารันเขาเป็นคนที่แบบว่ามีความคิดเป็นผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็มีความตรงต่อเวลามากกว่าผมกลุ่มนี้คิดว่าคนที่ลีดได้อารันครับคิดว่าอารันลีดได้เพราะว่าอารันดูเป็นความมีความเป็นผู้นำยิ่งในเพลงสากลครับอารันค่อนข้างจะชำนาญเพราะว่าเขาเคยร้องเพลงนี้มาแล้วด้วยก็เลยแบบน่าจะพอลีดได้เพราะเพลงนี้มันไม่ใช่เพลงที่แบบenergy สูงขนาดนั้นมันเป็นเพลงที่ฟังชิลๆฟังแบบสบายหูซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าผมทำออกมาได้ไม่ดีมันอาจจะแบบฟังดูเหนื่อยแล้วก็ดูน่าเบื่อที่กลุ่มเราก็ตั้งใจว่าจะให้ทุกคนนะครับอยู่พยายามจะให้ทุกคนเฉิดฉายให้ได้เท่าๆกันมากที่สุดแล้วก็เฉิดฉายให้หมดทุกคนเพื่อที่ว่าดีอ่ะทุกคนมันจะได้เยอะและเพียงพอให้พวกเราได้เข้าไปร้องในรอบเพลงสากลครับสรุปก็คือเราเอาเป็นวีแบบที่มีความสดใสนิดหน่อยมันก็ยังดูหมดอยู่แต่แค่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้หมดแบบเธอไม่กลับมาแล้วแต่มันเป็นหมดแบบรอเวลาเฉยๆฉันยังมีความหวังเข้าบ้านชอบเสียงอยู่มากทีมฮัตตี้ฟังเพลงนี้เป็นชื่อเหมือนว่า
เราต้องห่างจากคนรักไปไม่ใช่เลิกกันแล้วห่างกันแล้วคิดถึงเรายังรักกันอยู่แต่ว่าเราแค่ต้องห่างกันต้องอยู่ห่างกันเฉยๆก็ระวังในนิดของโชว์เป็นกราฟที่ค่อยๆขึ้นค่อยแตกขึ้นจุดคลายแม็กซ์ของเพลงก็จะเป็นช่วงบริดจ์ซึ่งตอนแรกผมคุยกับเพื่อนก็เหมือนผมก็เห็นภาพเป็นแบบตอนคลายแม็กซ์เหมือนเป็นการโยนลูกบอลขึ้นไปบนฟ้าเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ทุกข์ทรมานเราที่รู้สึกอยู่ข้างในคิดท่าเต้นเองด้วยเหรอการเซตกันไปบ้างแล้วจะทำเป็นอย่างเช่นแบบการแบ่งท่อนที่มันดูหลากหลายถ้าอยากแตกต่างอยากเปลี่ยนคีย์หมายถึงคีย์สวิชกลางเพลงอัพคีย์กลางเพลงแต่ผมอยากให้พี่ลงท้ายด้วยฉันขอสักแย่เจอได้ไหมผมก็คิดเหมือนกันว่าอยากแน่อ๋อได้ได้เลยก็คนไกลที่จริงผมไม่ได้ดีไซน์อะไรเยอะมากส่วนมากที่เวลาเปลี่ยนผมจะชอบเปลี่ยนหาประโยคครับหาประโยคก็อาจจะแบบไล่ขึ้นไปสูงๆแล้วค่อยไล่ลงมาเข็นใจว่าตื่นตอนเช้าเข็นใจว่ากันแล้วขอ touch เป็นไปวันที่สองเราในตอนใกล้ขอสักอย่างจะได้ไหมใช่หลายคีย์มากร้องกันไปในคนละ direction อยู่เช่นผมอาจจะแบบลืมแล้วไปร้องในฟีลลิ่งที่มันแบบเศร้าๆดิ่งๆแล้วก็แต่ว่าออโต้หรือยูหรือฮาร์เขาก็จะแบบไปในทางที่ไรตามเพลงมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นว่ามีดาวอยู่ดวงนั้นพวกเราซ้อมเสร็จประมาณสัก5 ทุ่มเมื่อคืนผมก็บอกให้ทุกคนว่าไปพักผ่อนได้แล้วเพราะว่าแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วเสียงมันไม่ดีหรือแบบเสียงมันไม่มาโชว์ก็จะแบบโชว์ไม่ได้จากตอนแรกที่ผมแค่คิดว่าการซ้อมเนี่ยเราแค่ซ้อมยังพอประมาณก็พอเราเซฟเวลาไว้พอแต่พี่รันก็คือตอนแรกเขาก็อยากให้เราซ้อมเท่าที่เป็นไปได้แต่ผมจะชอบทำงานให้มันเป็นระบบแบบไม่ยืดเยื้อมากก็คือซ้อมเวลานี้ก็คือซ้อมจริงๆแล้วก็ไม่เล่นแล้วก็ซ้อมแล้วก็พอพักผ่อนพอเด็กๆสบายครับทำสมาธินะต้องโชว์ก่อนเราชัดมากเลยคนที่เอาอยู่ทั้งเพลงหรือเกือบทั้งเพลง 95% คืออลังส่วนคนอื่นก็คือดึงได้เป็นบางช่วงแต่ยูคือไม่ดึงพี่เลยแล้วก็ออโต้ดูไม่ได้เข้ากับเพลงใช่ตอนนี้เหมือนกับว่าพี่อรันก็จะดูแบบว่าใหญ่หน่อยแต่ทีเนี้ยอาจจะต้องบาลานซ์อาจจะแบบต้องคุยกันดีๆว่าเพื่อนจะเพิ่มขึ้นมาให้เท่าอรันไหมหรือว่าจะแบบมีวิธีเกลี่ยยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ดูแล้วมันจะเหมือนว่าโฟกัสเราจะอยู่ที่อรันเยอะมากจริงๆไอ้ตัวพี่แอมกลายเป็นอรันแอนด์ฟรินส์ไปโดยปริยายเนี่ยก็จะกังวลแหละว่ามันจะเป็นอะไรในเฟรนด์บนเวทีไหมโฟกัสอยู่กับเพลงให้ได้ฟ้าเงี้ยแล้วแต่ละคนมองคนละทิศคนละทางบางคนไม่มองหรืออะไรเงี้ยดูเมื่อกี้มีคนที่มีพลังส่งมาถึงคนดูได้สำหรับพี่มีคนเดียวเลยคืออลันแต่ว่าอลันก็ยังไม่นิ่งพอนะยังมีสติหลุดสมาธิหลุดแล้วก็มองพื้นเยอะเหมือนกันมันเป็นแค่อลันทำได้ส่งพลังออกมาได้เยอะสุดแต่ไม่ใช่ยังไม่ได้คิดว่ายังไม่ดีพอการที่สเตจโต้กับยูมีคาแรคเตอร์แต่ว่าพลังไม่ถึงเลยร้องเหมือนพูดอยู่กับตัวเองบางทีลึกๆผมรู้สึกว่าผมอาจจะผลักดันเพื่อนให้แบบไปไกลได้กว่านี้ผมรู้สึกถ้าผมทำได้ดีกว่านี้เราคงไปได้ไกลกว่านี้เฉยๆที่อรันเขาก็รู้สึกท้อแต่ไม่ได้โทษคนอื่นแต่เขากลับเลือกที่จะโทษตัวเองที่แบบพอเขาเป็นลีดเดอร์แต่ว่าจริงๆแล้วที่อรันไม่ได้ทำผิดอะไรเลยที่อรันก็แค่กดดันตัวเองเป็นนิดเดียวเดี๋ยวมันก็เสื่อมกันดีขึ้นเท่าที่ทำงานด้วยกันมาก็แค่รู้สึกว่าแบบเขาทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีแล้วก็ไม่ได้ที่อรันบอกว่ากลัวทำนิสัยเก่าๆกลัวไม่ฟังความคิดเห็นคนอื่นซึ่งฮาร์ดก็ไม่เห็นว่าเขาจะทำแบบนั้นผมไม่รู้สึกดีที่แบบเป็นอะไรในเฟรนด์เพราะว่าอยากให้แบบเราโดดเด่นในเวของตัวเองเท่าเทียมกันหรือแบบให้มันไปให้สุดเลยแต่เป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน มันจะต้องแบบเป็น A1 No hard feelings ใช่ No hard feelings ว้ายมาแล้วทุกคนมีป้ายไฟด้วยหรอ
ร้องดีนะเนี่ยดีทุกคนค่ะทุกคนแบบแบ่งท่อนได้ดีมากเรามีลูกเล่นนะโอ๊ยคิดถึงแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ชอบเสียงยูมากแต่แบบไม่คิดไม่ฝันว่าแบบออโต้จะแบบเด้งขึ้นมาขนาดนี้นะขอเสียงปรบมือให้กับทีม A1 หน่อยครับดีมากทีมมิซี่ทีมไหวเป็นไงบ้างครับตอนแรกคือก่อนขึ้นมาคือผมเขินสุดๆเลยแบบไม่กล้าเลยก็ไม่คิดว่าทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีก็รู้สึกขอบคุณมากครับที่ช่วยกีดกันลืมไปเลยว่าเคยเขินครับโอ้ยได้เห็นทุกคนกีดอย่างเงี้ยแล้วแบบมันทำให้เพอร์ฟอร์มออกมาได้สนุกมากๆแล้วก็แบบปลื้มปริ่มมากๆที่แบบวันนี้ทุกคนได้มาดูพวกเราน่ารักออโต้ดีมากผมพอแล้วถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วครับคือช่วงเวลาที่ทุกคนในสตูดิโอรวมถึงทีมเกสและทีมไดเรคเตอร์ของเราได้เวลาที่ทุกคนโหวตดีมากเชิญโหวตครับวิเกสหล่อเกินเกสอะแล้วตอนนี้คะแนนทั้ง3ส่วน
ได้ถูกโหวตเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างที่เรากำลังรอการรวมคะแนนจากทีมงานนะครับอยากจะขอไปทางทีมแกสนิดหนึ่งช่วยให้คำแนะนำจากโชว์ของทีม A1 ที่ทั้ง3ท่านเพิ่งได้ดูมาเชิญจากพี่เบลสุพลจะมีคนหนึ่งที่พี่ชอบโทนเสียงเป็นพิเศษนิดนึงคือน้องฮาร์ฮาร์กระหล่อมดีทีนี้พอมันเป็นทีมของโวโคลเนาะเราก็เลยจะโฟกัสในเรื่องของเสียงก็รู้สึกว่าชอบโทนเสียงของน้องฮาร์แล้วก็วิธีการร้องอะไรเงี้ยครับขึ้นไปโน้ตสูงๆก็ทำได้ดีแต่ก็สมมติถ้าเราเพิ่มอารมณ์ในการสื่อสารได้อีกก็คงจะทำให้มันน่าสนใจขึ้นไปอีกเลยครับเข้าใจว่าตอนนี้มันก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็รวมถึงมันต้องมีบล็อกกิ้งมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยเนาะก็เลยทำให้โฟกัสในเรื่องของอารมณ์อาจจะกระจายออกไปแต่รู้สึกว่าชอบเสียงโทนเสียงของฮาร์ดครับสำหรับตัวยูวาตานาเบ้นะครับผมอย่างที่พี่เบลบอกเลยว่าค่อนข้างมีเสียงที่แบบยูนิคมากๆมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆครับผมแล้วก็มีเรนจ์ค่อนข้างกว้างมากๆด้วยครับผมก็คิดว่าขาดอย่างเดียวคือความมั่นใจมากกว่าความแบบรีแลกซ์กับเวทีอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องที่ยากนะตัวพี่เองก็ไม่สามารถทำได้ 100% เหมือนกันทุกเวทีอะไรเงี้ยแต่ว่าเก่งครับเก่งจริงเป็นกรรมการแกมีพี่มาวันนี้แล้วคือดีเป็นแกที่ดีเก่งมากเก่งไม่ไหวแกตัวยูวาตานาเบ้นะครับผมอย่างที่พี่เบลบอกเลยว่าค่อนข้างมีเสียงที่แบบยูนิคมากๆมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆครับผมแล้วก็มีเรนจ์ค่อนข้างกว้างมากๆด้วยครับผมก็คิดว่าขาดอย่างเดียวคือความมั่นใจมากกว่าความแบบรีแลกซ์กับเวทีอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องที่ยากนะตัวพี่เองก็ไม่สามารถทำได้ 100% เหมือนกันทุกเวทีอะไรเงี้ยแต่ว่าเก่งครับเก่งจริงแกฉันปื้มมากพี่มาไกลมากแล้วพี่ก็แบบพูดถึงความมั่นใจล่ะคือแบบดีอ่ะรู้สึกว่าแบบมันต้องอย่างงี้ลูกคือแบบว่าพี่อ่ะแต่ก่อนไม่ค่อยมั่นใจตัวเองใช่มั้ยทุกคนแล้วพี่ก็แบบอัพสกิลมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอแบบเห็นน้องให้มั่นใจก็แบบบอกให้น้องแบบมีความมั่นใจมากขึ้นน่ารักมากเกินอยากจะบอกว่าคือโชว์นี้มีหลายๆอย่างที่แบบเซอร์ไพรส์เรามากแบบมันมีท่อนแรปใหม่ด้วยใช่มั้ยอันนี้ใครเป็นคนเขียนล่ะตายเก่งเรารู้สึกว่ามันเป็นแฟกเตอร์ที่แบบน่าสนใจมากๆเพราะเราจริงๆเราฟังเพลงนี้มาเชื่อว่าหลายๆคนเคยฟังมาหลายรอบเลยครับแล้วมันก็มีการประสานเสียงก็กล้ามากที่จะประสานเสียงกัน4คนเพราะว่าพอมันพร้อมกันน่ะมันจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เชื่อว่ามันเป็นโชว์ที่2ใช่มั้ยออนสเตจแต่ว่าก็กล้าที่จะทำก็แบบเจ๋งมากครับขอบคุณคำแนะนำจากทีมแกสทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทีม A1 ไปพักกันก่อนขอเสียงเป็นกำลังใจให้ A1 อีกครั้งครับ A1 เก่งมากลูกตายแล้วก็แข่งกับยิ้มทั้งน้ำตาของ A1 แล้วแบบผมรู้สึกว่าผมล็อกการที่เราจะต้องฟังเพื่อนมากขึ้นต้องเข้าใจเพื่อนมากขึ้นคิดถึงเพื่อนก่อนคิดถึงเราเก่งมากอลังเก่งมากขอบคุณเพื่อนที่ให้โอกาสอีกนะเพราะว่าจบมิชชั่นนี้ไปแล้วผมรู้สึกพร้อมมากๆที่จะเป็นลีดเดอร์ต่อๆไปเก่งตาละนี่เห็นไหมเขาจะเป็นแบบแบ็คกับไวอย่างนี้หรอจริงเสียงสมแล้วเป็นทีม A2 ตายละจิรุแมดด็อกและผีวสุว้าวและต่อไปเป็นทีม A2 เจจิรุแมดด็อกและผีวสุอาโปให้กำลังใจไม่มีวันผ่านไปอย่างไรนี้สิ่งที่เธอบอกรักกันมันยังนั่งข้างในใจผมก็ไม่มั่นใจเสียงลมเหมือนกันแล้วดอกเอานี้ไหมหรือว่าชอบข้างไหนไหมหรือว่าพูดได้เลยนะอะไรเราก็จะบอกน้องตลอดซึ่งก็อย่าใจเลยเพื่อนก็คงไม่ทำงานเข้ากันอยากให้ทุกคนที่สิ่งที่พลังจอกมาก็คือทีมหล่อเกินก็จะชุดเต็มอะไรเขาบอกว่าเห็นภาพ
ชัดมากแต่ว่าแต่งตัวมากเลยครับก็ทำท้ายโชว์ก็คือเราจะเปิดด้วยคาเปล่าตัวโชว์น้องมีพิเศษอะไรบ้างไหมคาเปล่าไหวใช่ไหมยากนะถ้าทำได้ก็อาจจะเท่นะก็แบบด้วยภาพรวมบางทีผมก็ต้องทำแบบถึงแม้ทำไม่ได้ก็ต้องแบบฝึกทำลาไม่ใช่หรอถึงผ่านมาแล้วไม่มีวันผ่านไปอยู่ในนิจจริงที่จะบอกรักกันมันวิ่งดังข้างในใจวิ่งเสียงสูงถึงนะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเซฟอะจินเหมือนพอมิชชั่น2อ่ะจินก็มีปัญหาเรื่องร้องท่อนลบใช่ไหมครับมันเหมือนแบบแฟลชแบ็คเหมือนมิชชั่น1ที่จินก็มีปัญหาท่อนลบด้วยตอนนั้นแบบเสียงแบบไม่แม่นเลยนึกถึงตอนนั้นบ่อยมากแล้วแบบก็เซ็งแบบมันเป็นแผลเนาะในใจมันแอบเป็นทรามาแล้วอ่ะเจอรู้ที่จินมาแล้วตรงนี้แล้วก็ไปหายไปทีตรงนั้นแต่ถ้าตรงพี่แหละมันแบบเป็นภาษาเกาหลีชนกับภาษาไทยมันจะงงปะไม่รู้ที่เกิดจากอะไรบ้างผมไม่ได้เกิดที่ไทยนะครับผมเกิดที่เกาหลีแต่ว่าตอนนั้นมันมีจุดหนึ่งที่แบบจินแบบทะเลาะกับแม่บ่อยๆอะไรอย่างนี้ด้วยปกติถ้าทะเลาะกับแม่แม่ก็ชอบแบบบอกว่างั้นก็ไปอยู่ไทยกับพ่อแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีวันหนึ่งที่แบบจินแบบก็หัวร้อนและทนไม่ได้ครับก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปอยู่ไทยเลยตอนแต่งทำแบบรู้สึกว่าผมตีความในแบบเวแบบครอบครัวผมเพราะว่ารู้สึกว่าผมอยู่ห่างๆกับครอบครัวมาทำงานอยู่ที่ไทยโแล้วมันดูร้องกันแรปทิ้งๆคว่างๆกันอ่ะพี่อ่ะมันเลยรู้สึกว่าจริงๆพอเพื่อนร้องมาดูมาตรฐานดีแล้วพอมาถึงจีนมันจะรู้สึกเป็นหลุมโอ้นะครับแล้วพอได้ฟังว่าแบบเป็นหลุมในจีนก็จุกจนเจ็บใจแบบมันคือน้ำตาคลองแล้วอ่ะฟังคำนั้นคือแบบจะร้องไห้เลยอ่ะร้องไห้ได้เลยตอนนั้นอ่ะก็พี่จีนจริงก็ขี้น้อยนะโดนคอมเมนต์อะไรก็จะมานั่งคิดนั่งคิดว่าเออเนี่ยแพ้แน่เลยอะไรเงี้ยชอบคิดอย่างนี้แล้วแบบทำให้ร้องไห้แล้วก็ตอนว่าจะทำเท่านั้นออกมาได้ดีไหมอะไรอย่างนี้ก็เหมือนแบบซ้อมทุกครั้งร้องไห้ทุกครั้งเท่านี้คือแบบผมกับพี่เจก็พยายามกับแมสก็พยายามแบบช่วยแต่แมสก็ไม่ได้เห็นคนแมสรู้สึกพี่เจจะหลีกเนี่ยพี่เจก็บอกว่าพี่จินที่ให้ปรับไปแล้วอ่ะถ้าพี่จินยังรู้ตัวว่ายังร้องเหมือนเดิมนะอะไรอย่างนี้ก็ต้องแก้ไม่ใช่แบบร้องเหมือนเดิมซ้ำๆแล้วก็แบบมาร้องไห้อะไรอย่างนี้ก็โดนดุอีกมันก็รู้สึกว่าพี่จินผมก็เลยเชื่อว่าพี่เขาทำได้เพราะว่าผมปวดฉี่แล้วตอนตีห้าผมมาเข้าน้ำผมเห็นพี่จีนยังร้องเพลงอยู่เลยเราไม่ได้เราไม่ได้มาซ้อมตอนบ่ายแล้วก็โมโหครับแล้วก็ร้องไห้อีกรอบไม่ได้จะโมโหอยู่กันท้อเนาะแบบน้องก็เกินเกาหลีแล้วว่าพี่เขาตั้งใจซ้อมเพื่อให้มันจบดีมาแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมเฮ้ยเอาเสียงอ่ะตายแล้วโลมอกสเตนนี้แปลกว่ะมันแปลกไปหน่อยทุกคนเหมือนเสียงแห้งอ่ะอาหูมันคนละเหมือนคนละช่องเสียงนิดนึงนะพิมเริ่มนะคะทุกคนเสียงเหมือนแห้งอ่ะ
แม็กดอกร้องดีหูจิมุกร้องดีหลังร้องดีโอ้โอ้มูฟเมนต์ดีแม็กดอกร้องดีป้ามากมุกลองดิอารมณ์ดีเจอ่ะหมายถึงฟีลลิ่งดีลองดีเต็มมากเลยอ่ะทุกคนดีอ่ะช่วงแรกๆอ่ะมันเหมือนยังไม่เข้าที่แล้วตอนโอเปร่าคือครั้งแรกอ่ะแบบมันยังไม่ได้มันมีแผลใหญ่อยู่แล้วก็ช่วงท้ายๆทำได้ดีแล้วอารมณ์มาเต็มมากแม็กดอกดีจินมุกดีโอ้จบโอเคจบดีอยู่นะจบดีแต่เริ่มไม่ดีเลยคือตอนซ้อมเขาอ่ะตอนดีเลเตอร์เช็คคือเขาทำได้ดีแบบดีอ่ะเสียดายแบบเสียดายอ่ะและนี่คือยิ้มท่านน้ำตาจากทีมเอสองของทีมทุกคนนะครับโอ้พิมพ์หล่อเกินพิมพ์หล่อจัดเลยเป็นยังครับมีใครอยากพูดอะไรไหมครับโชว์วันนี้แบบอยากให้ทุกคนแบบได้กำลังใจจากพวกเราด้วยจากที่เราร้องไปนะครับ
นะวันนึงถ้ารายการออนอยากให้แบบพ่อแม่เห็นว่าเพลงนี้ร้องให้พ่อแม่นะครับถึงแม้ตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็แบบผมอยู่คนเดียวได้ดีแบบมีเพื่อนๆทุกคนมีพี่ๆทุกคนช่วยดูแลอยู่ครับก็แต่ไม่รู้พ่อแม่จะเข้าใจไหมนะภาษาไทยแต่ก็ขอบคุณมีแรปเกาหลีครับแรปเกาหลีจริงๆนี่ก็แต่งให้พ่อแม่เลยครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูด้วยนะครับขอบคุณแล้วครับเชิญโหวตครับโอ้โหพี่กิตเขาทำงานได้ดีนะคะเหมือนเดิมครับกับเพลงยิ้มทั้งน้ำตาของ A2 เมื่อกี้แมดด็อกเสียงนุ่มอยู่ล่ะทั้งน้ำตาของ A2 เมื่อกี้แมดด็อกนะครับก็เสียงนุ่มอ่ะนุ่มแซวน่ารักไอ้ร้ายน่ารักทุกคนไงอ้าวแรงมากพี่พี่แซวกับเพลงยิ้มทั้งน้ำตาของ A2 เมื่อกี้แมดด็อกก็เสียงดุ้มอ่ะลูกแม่น่ารักทุกคนไงก็ตายละเรามันเลิศเรามันปังแว้งดอกเขื่อนไม่ไหวแล้วแกแล้วพี่เจ็บก็แบบกุมหัวเลยก็เสียงดุ้มอ่ะน่ารักอ่ะก็แมดด็อกจริงๆคือว่าจริงๆในสี่คนนี้คนนี้ดูเป็นคนที่ชายที่สุดเลยแล้วก็ทั้งเรื่องแบบร้องด้วยแล้วก็เรื่องเพอร์ฟอร์มบนเวทีด้วยอะไรเงี้ยจริงๆรู้สึกว่าแบบคนนี้ดูชายที่สุดในสี่คนนี้เลยครับผมต้องให้ลูกเขารู้สึกว่าโชว์เนี้ยมันเริ่มมาด้วยเขินอ่ะเป็นกูเขินในสี่คนนี้เลยครับผมเขินเขินเขินไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าโชว์เนี้ยมันเริ่มมาด้วยอะคาเปล่าคือมันเป็นดาบสองคมมากๆมันเป็นงานกลุ่มถ้าสมมติว่าใครบางคนมันผิดโน้ตมันจะกัดกันข้างในแล้วมันจะทำให้มันออกมาแบบหายนะเหมือนกันตอนเริ่มอาจจะแบบทุกคนยังได้ยินคีย์ยังไม่ชัดมากอะไรเงี้ยมันเลยมีความแบบตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยตัวเจเราว่าจริงๆอะร้องดีกว่านี้แต่ด้วยความที่มันไปหลบเยอะแล้วมันแห้งใช่ไหมมันแบบร้องไม่ออกใช่ไหมมันก็เลยแบบไปดันมันออกมาเลยมันเลยยิ่งแบบฝืนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราว่ามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องเทคนิคหรอกแต่ว่ามันเป็นหาเรื่องการควบคุมความประมาทมากกว่าอะไรมันเต้นได้นะแต่ความประมาทเราต้องตัดมันออกไปด้วยความที่แบบเราอาจจะหาวิธีเอนจอยกับเวทีอะไรเงี้ยพี่ชอบเสียงพีมที่สุดในโชว์นี้ครับรู้สึกว่าพีมมีโทนเสียงที่เป็นธรรมชาติพีมอยู่บนเวทีแล้วโปสเตอร์พีมเท่ดีอ่ะก็เป็นภาพรวมที่เป็นโคตรหล่อคนที่น่าสนใจมากครับผมโคตรหล่ออยากเห็นพีมกับพีพีสักหนึ่งมิวสิกก็ก่อนขึ้นเหมือนไม่ได้วอร์มแบบอะไรในคอเลยกินแค่น้ำอย่างเดียวก็แคกได้เหมือนกันครับตอนพอแคกปุ๊บพีมใจหายไปแป๊บนึงอะแล้วก็แบบเหมือนเสียงคนดูที่กรี๊ดอยู่อะเขาก็เงียบผมเป็นคนเปิดครั้งแรกไงผมก็ต้องมีแบบเอาอารมณ์กลับมาให้ได้ไม่งั้นท่อนแรกก็จะเปิดไม่ดีอะไรอย่างงี้แล้วตอนนี้นะครับผมจะขอทำการประกาศกุ้งก็อาจจะให้เพลงคนไกลทีมสีขาวสายเองก่อนหน้าที่ผมจะประกาศคะแนนไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะผมบอกทุกผู้ชมทุกคนไว้ล่วงหน้าว่าความจริงแล้วมิชชั่นที่เรากำลังแข่งขันกันอยู่นี้เราได้ทำการถ่ายทำนะครับทั้งในรอบเพลงไทยและเพลงสากลรวมถึงการให้คะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นแปลว่าทีมของคนที่ได้คะแนนรวมน้อยกว่าโชว์เพลงสากลของพวกคุณจะไม่ถูกออนแอร์รวมถึงคะแนนของรอบนั้นจะไม่นับด้วยครับแรงมากผมขอประกาศคะแนนของสาย A ทั้ง2ทีมครับคนที่1ยูวาตานาเบ้ครับยูวาตานาเบ้ได้คะแนนจากคนดู86คะแนนเต็ม100คะแนนครับโอ้เยอะมาก60คะแนนเต็ม100คะแนนครับและยูวาตานาเบ้ได้คะแนนจากทีมไดเรคเตอร์140คะแนนเต็ม200คะแนนครับรวมคะแนนเดียวเป็น286คะแนนทำให้คะแนนรวมของทีม A1 ตอนนี้286คะแนนครับ
ประกาศทีละคนเลยอ่ะคนที่1พีมวสุพีมวสุได้คะแนนจากคนดู89เต็ม100คะแนนครับและได้คะแนนจากทีมเกส73เต็ม100คะแนนครับและได้คะแนนจากทีมไดเรคเตอร์ของพวกเรา133คะแนนเต็ม200คะแนนครับรวมคะแนนเดียวของทีมวสุ295คะแนนได้เยอะกว่าอยู่ทำให้รวมคะแนนทีม A2 ตอนนี้295คะแนนครับมาถึงทีม A1 คนที่2ออโต้วัดกันอย่างนี้เลยออโต้ได้คะแนนจากคนดูไป86เต็ม100คะแนนครับและได้คะแนนจากทีมเกส67เต็ม100คะแนนครับและได้คะแนนจากทีมไดเรคเตอร์180เต็ม200คะแนนรวมคะแนนเดียว333คะแนนเต็ม400คะแนนครับมาถึงทีม A2 คนที่2แมดด็อกได้คะแนนจากคนดูไป88เต็ม100คะแนนครับโอ้เยอะได้คะแนนจากทีมเกสไป80เต็ม100คะแนนครับและแมดด็อกได้คะแนนจากทีมไดเรคเตอร์167เต็ม200คะแนนครับโอ้เยอะเยอะคนที่3ฮาร์ทได้คะแนนจากคนดูไป90เต็ม100คะแนนโอ้เยอะสุดแล้วคะแนนจากทีมเกสไป60เต็ม100คะแนนครับโอ้และได้คะแนนจากทีมไดเรคเตอร์167คะแนนเต็ม200คะแนนเยอะทำให้ตอนนี้คะแนนรวมของทีม A1 เท่ากับ936คะแนนครับมาถึงทีม A2 จินวุกจินวุกได้คะแนนจากคนดูไป82คะแนนเต็ม100คะแนนครับและได้คะแนนจากทีมเกสไป47คะแนนเต็ม100คะแนนครับและคะแนนจากทีมไดเรคเตอร์ที่ให้จินวุก160คะแนนเต็ม200คะแนนครับคะแนนทีม A2 รวมแล้ว919คะแนนครับไอ้ตรงนั้นได้น้อยหน่อยสุดท้ายของทั้ง2ทีมเราจะประกาศคะแนนโอ้ห่างกันแล้วเนี่ยอลันและเจได้คะแนนจากคนดูไปอลันได้86คะแนนเต็ม100คะแนนเจได้88คะแนนเต็ม100คะแนนครับได้คนดูเยอะเจคะแนนจากทีมเกสที่ให้ทั้ง2อลันได้67เต็ม100คะแนนเจได้40เต็ม100คะแนนครับโอ้ได้น้อยเจได้น้อย40จากทีมไดเรคเตอร์อลัน173เต็ม200คะแนนและเจ127เต็ม200คะแนนโอ้173กับ127ห่างกันเยอะไปหน่อยนะทุกคนของทีม A1 62คะแนนครับและคะแนนรวมของทีม A2 1174คะแนนครับทีม A2 ครับมีตัวแทนใครอยากพูดอะไรไหมครับวันนี้พวกเราดีใจมากๆแล้วมันก็เกินคาดไปด้วยเนาะโหพีมร้องไห้เลยอ่ะมันไม่มีอะไรต้องเสียดายครับสุดท้ายแล้วทุกคนทำเต็มที่อย่างที่เจเคยบอกเพื่อนว่าเต็มที่กับมันแล้วก็เรามีความสุขกับสิ่งนี้เราทำก็พอแล้วก็ยินดีกับเพื่อน A1 ด้วยครับก็เพื่อนๆก็เก่งมากจริงๆเลยป้าเพื่อนๆก็ทำได้ดีมากจริงๆก็ยินดีกับเพื่อนๆด้วยครับไม่เคยเห็นพีมร้องไห้เลยอ่ะมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์เขารู้สึกหลักๆเลยก็ขอบคุณแล้วก็อยากจะขอโทษที่พาเพื่อนๆไปไม่ถึงที่หวังกันไม่ได้มาถึงทีมในสาย B ทีมแรกนะครับผมทีม B 1โอ้ตายแล้วและใครครับคงจะกรี๊ดค่ะทุกคนเป็นห่วงที่สุดแล้วว่าแบบมีทันเล็กเทที่แบบทุกวันจะรู้สึกไม่เคยทันเลยจริงหรอหกเจ็ดต้องมีอะไรผิดพลาดกูเลือดบีเลือดกูบีเสียงหลบไม่ได้ได้นะแต่ที่ฟังรู้สึกว่ามันเป็นแนวแบบเพลงแบบเพลงความไม่เข้ากันอะเหมือนแบบโทษไปเรื่อยแบบว่าเหมือนประมาณว่าแบบเราทำอะไรก็ไม่ถูกเราทำอะไรเราก็ผิดอะประมาณแบบเราเป็นตัวโดนอะสรุปเปอร์ลองหาคอร์ดไหมหรือว่าเราควรหรือว่าเราตีความก่อนไม่จะได้รู้คีย์ไงร้องที่ละร้องผมหรือว่าเราแบ่งห้องกันแล้วเราค่อยมาหาคีย์ในตีงั้นก็แบ่งห้องเลยก็ได้ไม่รู้ไงว่าเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ต่ำตีความก็ตีไงแต่ถึงว่าร้องด้วยไงมันมีร้องมันจะได้แบบแกนั่นกันนะลูกอ่านอย่างเดียวมันอาจจะไม่รู้นะรู้สึกว่าถ้าร้องมันจะร้องไปด้วยติดความไปด้วยนั่นแบบ
น่าจะไม่รู้แล้วแต่คนนะหรือเป็นเพราะเลือกรูปปีหรือเปล่าต้องเปลี่ยนมาโทรศัพท์ทีหรือเปล่าขอแค่ให้ฉันมีคนน่ารักหน่อยได้ไหมไม่โสดอีกแล้วได้ไหมแปลกมันแปลกปลายประสานแปลกถ้าวันจริงร้องอย่างนี้ก็คือแย่เลยคือขึ้นหน้ามันเครียดมากเลยอ่ะมันไม่รู้สึกอารมณ์อะไรเลยอ่ะเหมือนเราเคยคุยกันว่าเพลงนี้เราอยากจะบอกใครสื่อสารอะไรมันไม่สื่อสารอ่ะทั้งท่าตรงท่าเต้นทั้งอารมณ์ด้วยมันไม่มีเลยอ่ะมันไม่มีอารมณ์เลยอ่ะตอนเนี้ยแววตาพวกแกดูว่างเปล่ามากครับมันเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้ให้เราฟังอยู่แล้วเราก็ไม่เชื่อในสิ่งที่อยู่ทำมันส่งออกมาหาคนดูหรือสบตาพวกพี่น้อยมากเลยงงว่าต้องการขึ้นมาเล่าเรื่องอะไรคือจะมาเป็นกรุ๊ปร้องเพลงนี้ด้วยกันหรือจะมาเป็นกรุ๊ปแล้วร้องเพลงนี้สื่อสารกับคนที่อยู่คนดูข้างล่างคือตอนนี้น้องสี่คนคนละดิเรกชันอ่ะมันเลยงงปัญหาวันนี้ก็คือเรื่องการตีความอารมณ์เพลงใช่ไหมฮะแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแรกที่ผมแบบคุยกับเพื่อนหลังจากที่ได้จดมิชชั่นต่อมาหลังจากนั้นใช้เวลาไปสองสามวันในการคุยเรื่องตีความเพลงว่าจะเอาไงแบบเรื่องสุดท้ายมันก็ไม่ได้สักทีแล้วก็แบบแล้วเหมือนทุกคนก็ลืมเรื่องนี้กันแล้วก็ไปร้องไปเต้นอะไรกันมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วที่ผมแบบผมบอกแล้วมันก็ควรจะทำให้ชัดไปก่อนแล้วมันยังไม่ชัดมันก็เป็นอย่างเงี้ยแม่ก็ผมรู้สึกว่าเวลาผมพูดอะไรไปแล้วเพื่อนมันไม่เชื่อกันเลยอ่ะเราต้องเลิกตีความแล้วก็ซ้อมร้องเพลงกันได้แล้วเดี๋ยวอันนี้เพื่อนจะต้องหนีละแบบให้ทุกคนไปซ้อมร้องเพลงกันเพราะว่าไม่รู้ว่าพวกเรามัวแต่ตีความร้องเพลงแบบโอ้ยอะไรวะมันยังแบบยังติดปัญหาเรื่องการแบบตีความเพลงบางคนยังแบบไม่รู้จะต้องทำยังไงเวลาซ้อมมันก็ไปได้ช้าหลังจากวันที่เรามีคุยกันเรื่องที่แบบว่าฮอปเปอร์กับพี่เล็กควรที่จะหลีดมากกว่านี้เพราะว่าโจทย์นี้เป็นสายโวคอลแล้วในกลุ่มเราก็แบบสองคนนั้นเลยที่เป็นโวคอลจริงๆผมกับไทยแบบไม่ใช่โวคอลเลยกังวลแค่การร้องมากกว่ากับเรื่องการสื่อสารไม่มีใครหลีดเนาะอันเนี้ยเนี่ยเหมือนกับแต่ละคนมาร้องเพลงในทางตัวเองไม่ได้แบบเชื่อมกันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นเสียงไม่ถึงนิดนึงและไม่เคยสมหวังรักกันเพราะพื้นดวงเราด้วยกันที่ช้าไปหน่อยเลยรู้สึกว่าเป็นทีมที่ไม่มีซิงค์ไนเซชันในเรื่องของการเต้นเลยแล้วก็ Length of Move คือคนละเรื่องมากต่อไปนี้ก็อาจจะซ้อมทั้งร้องทั้งเต้นประสานสิ่งกันนิดนึงเพราะมันดูแบบเหมือนร้องไปทางเต้นไปทางอยู่มันดูไม่รู้สักทีเดียวขนาดนั้นเนาะนะครับมันเหมือนไม่มีใครหลีดเนาะผมคิดว่าปัญหาที่ B1 เป็นทีมไม่ได้เป็นเพราะว่าจะเป็นเพราะผมที่รู้สึกว่าค่อนข้างจะแตกต่างแต่ก็ไม่ได้แตกต่างฟูดทำให้ตัวเองดูดีเฉยเลยที่คิดว่าตัวเองแตกผมรู้สึกว่าผมยังไม่เปิดใจกับกลุ่มนี้สักเท่าไหร่กับเพื่อนคนอื่นผมก็พยายามที่จะเข้าหาด้วยนะแต่ว่าผมกลัวมากกว่าว่าแบบอยากพูดเยอะเลยเนี่ยคือผมไม่รู้วิธีแบบเข้าหาคนอื่นผมเลยแบบกลัวว่าคนอื่นจะไม่ชอบผมกันผมกลัวแบบบางทีตัวเองแบบเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบยึดกับความคิดตัวเองแล้วแบบมันจะดูเพลิดเพลินหรือว่าแบบคนอื่นจะไม่ชอบแต่กันเพราะว่าผมก็เคยรู้สึกอะไรแบบนี้กับคนอื่นแต่พอทำงานกับพี่เน็กมาประมาณเกือบอาทิตย์นึงก็รู้สึกว่าตอนแรกเหมือนเออไม่กล้าเพราะว่าอาจจะไม่ได้สนิทกับพี่เน็กมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่กล้าพูดไม่กล้าออกความเห็นอะไรบ้างแต่ว่าพอทำงานกันเรื่อยๆรู้สึกว่าพี่เน็กเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นแบบทุกคนที่จะพูดแล้วก็ออกความเห็นซึ่งก็ดีที่แบบพี่เน็กก็ออกความเห็นแล้วทุกคนก็ตามแล้วก็ต่างคนต่างออกความเห็นและอยากเดบิวต์กับเน็กเพราะว่าเน็กเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่รู้เวลาว่าแบบต้องทำอะไรต้องจัดการอะไรอะไรก็ถ้าเกิด
ว่าเราไม่ได้แบบจริงมันเหมือนเพื่อนในทีมอะไรกันจริงๆแล้วก็คงเดบิวต์เป็นศิลปินไม่ได้เนกรู้สึกว่าแบบมีความเป็นผู้นำสูงอะอยากให้แบบเป็นคนเป็นลีดไปเลยเอ้ยน่ารักอ่ะกูชอบสไตล์นี้อ่ะวู้ดีเลยขอเปิดดีมากขึ้นดีเลิศโคตรหล่อเลยเด็กโคตรหล่อเลยทุกคนตายหาแล้วโหพระเจ้าโอ้โหเด็กหล่อได้ขนาดนี้เหรอตายละแป๊บนึงนะคะทุกคนขอโทษนะคะมันแพ้น่ะมันแพ้น่ะโอ้โหได้ดีมากเลยอ่ะเมนโวคอลโอ้โหตายแล้วทุกคนส
ดใสมากตายละก็คือเน็กดาเมจรุนแรงมากมองกล้องเก็บคลุกกล้องดีดีเกินเออเลิศโอ้โหคอปเปอร์เกินไปตายแล้วตายแล้วตรงๆเลยนะผมไม่ค่อยกลัวเพชรกับชีสเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นซานตาเฟ่ก็ถ้าหัวข้อจริงๆผมก็กลัวแค่พี่ซานตาครับกลัวเพชรนิดนึงตรงแรปแล้วก็ข้อเสียของทีมผมก็คือทำลายประสานกันไม่ค่อยเป็นแล้วกันแต่จีซานทำลายประสานโหดมากนี่เชิงกลัวเลยแบบรู้สึกว่าคนนี้น่าจะเก่งก็คือแบบจีซานแล้วก็เพชรแล้วสองคนนี้จะแบบร้องสลับกันแล้วประสานอะไรเงี้ยแต่เพลงมันน่าจะออกมาแบบลงตัวจริงผมก็แอบกลัวทีม B1 ครับเพราะว่าทีม B1 เป็นทีมที่มีแรงที่ค่อนข้างสุดทั้งมันมากครับส่วนคอปเปอร์ไม่ว่าจะอะไรก็ชอบโดนจับแข่งตลอดก็เป็นฟันกับคอปเปอร์ครั้งนี้มิชชั่น2ก็เป็นฟันกับคอปเปอร์เบื่อหน้ากันแล้วไม่อยากแข่งกับคอปเปอร์เออว่ะจบงี้เลยเหรอเอางี้เลยเหรอพูดตรงๆเลยก็คือปัญหาของภาพรวมผมรู้สึกว่าพี่ในท็อปเอกอ่ะมันเป็นหนึ่งผูกสาวแล้วที่เหลือเป็นแดนเซอร์อาโปะมันคงจะท้ายที่มันคิดว่าอาจจะเข้ากับอาโปะไม่ได้อะไรเงี้ยต้องมวลกับพี่มามากตรงนี้ครับแม่บัวคือเขาตัดให้ดูดราม่าหรือเปล่าคะให้ดูตีกันหรือเปล่าอุ๊ยแป๊บนึงทุกคนกูเห็นชื่อว่ากริดกริดก็คือน้องแต่เกรซก็คือกริดอํานวยเดชกรค่ะทุกคนปึ๊บหมอจบไปแล้วค่ะทุกคนสำหรับ789นะคะ EP 3 Full EP นะคะในวันที่9มิถุนายน66ค่ะคือดูมาแล้วถึง5ทุ่มครึ่งกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนดูยาวนานมากเลยนะคะดิฉันคือจะบอกให้ว่าแบบกุ้งอ่ะตาตึงกับเพลงคนไกลมากๆเลยนะคะก็คือเหมือนว่ามิชชั่นนี้เป็นการแบบโวคอลใช่ไหมทุกคนแล้วก็แบบว่าคือเหมือนเขาก็ตัดท่อนกีราสีมาให้ดูกันนะคะเดี๋ยวกูจะมาทำรีแอคชั่นกันอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ส่วนในวันนี้คือมิชชั่นเขาโวคอลนะคะเขาก็แบ่งเป็น6กลุ่มใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบว่าเพลงแรกนะคะก็เป็นคนไกลนะทุกคนคือเพลงคนไกลอ่ะกูรู้สึกว่าทำได้ดีมากๆกูชอบมากๆเลยทุกคนค่ะแบบว่าเอาจริงลงตัวมากๆแล้วกุ้งก็รู้สึกว่ากุ้งชื่นชมอลันที่แบบลีดนำมาได้ดีขนาดนี้คือแบบว่าเขาไม่หลงทิศหลงทางกันเนาะคือกุ้งรู้สึกว่ามีทั้งฮาร์ดยูวาตานาเบ้นะคะแล้วก็ออโต้แล้วก็อลันคือกุ้งรู้สึกว่าเขาแบบทำงานกันได้ดีแล้วช่วยกันซัพพอร์ตกันได้ดีทีมมันก็เลยแบบออกมาได้ดีนะในวันนี้นะแล้วก็รู้สึกว่ากุ้งชอบเสียงของยูมากๆเลยนะกุ้งชอบเสียงของยูนะแล้วก็กุ้งก็ไม่เคยคาดคิดเลยว่าน้องออโต้เนี่ยจะมีเสียงที่ดีขนาดนี้เพราะว่าเหมือนครั้งที่แล้วใช่ไหมเขาตัดมาแบบเหมือนออโต้ร้องไม่ดีเลยครั้งที่แล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยที่เขาตัดตอนแบบว่า next EP อ่ะก็แบบคาดหวังว่าออโต้จะเสียงเป็นยังไงแต่ครั้งนี้ได้มาฟังเสียงออโต้นะคือฟังแบบเฮ้ยร้องดีนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนออโต้ก็คือร้องดีเต้นดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วยูก็คือเป็นคนที่เสียงสูงมากๆแล้วเล่นแบบเล่นเสียงได้เยอะอะทุกคนแล้วก็ส่วนฮาร์ดก็คือฮาร์ดก็คือมีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะทุกคนแบบว่าเสียงพูดกับเสียงร้องอะจะใกล้เคียงกันมากแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเนี่ยคือลายเซ็นของฮาร์ดเลยทุกคนแล้วส่วนของอลันนะคะอลันก็ร้องได้ดีแต่ออกจะออกไปแนวทางแร็ปมากกว่านะทุกคนก็คือเป็นร้องเอาแนวทางแร็ปที่แบบมีความ
ความเฉพาะตัวมากสำหรับอารันแล้วก็กุ้งรู้สึกว่าเขาใส่ท่อนแร็ปได้ดีงามแล้วเหมือนว่าอารันเป็นคนคิดเนื้อเพลงเองด้วยนะคะแล้วกุ้งรู้สึกว่าในโชว์ของคนไกลอ่ะทำได้ดีมากๆเลยทุกคนช่องแต่สเตจนะคะยันมาแบบการเพอร์ฟอร์มของน้องๆดึงสายตาได้ดีแล้วก็มูฟเมนต์ดีมากๆในการเพอร์ฟอร์มกุ้งชอบการที่แบบกล้องเนี่ยเขาใช้แบบว่าเขาเรียกว่าไงเล่นกับกล้องได้ดีอ่ะคือเหมือนจะมีท่อนที่แบบน้องออโต้จับกล้องมาอย่างเงี้ยแล้วกุ้งรู้สึกว่าโอ๊ยตาละเขินอะไรเงี้ยทุกคนมันดีงามมากๆเลยแล้วกุ้งก็รู้สึกว่าสเตจเขาแบบจัดแสงจัดไฟได้สวยงามมากทำให้เราแบบชอบเลยอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งสำคัญคือกุ้งชอบมุมกล้องที่เขาแบบว่ายังไงอะซูมแต่ละคนเนาะแต่มันก็ซูมไม่ถึงใจเพราะว่าบางทีอะคือซูมฮาร์ดเนี่ยก็ไม่ซูมให้สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบว่าจะเห็นออโต้อยู่ข้างๆเงี้ยพอซูมออโต้ก็จะเห็นฮาร์ดเห็นอลันอะไรเงี้ยคือมันเหมือนว่าซูมได้มากกว่านี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงหรือว่ามันอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าทุกคนก็ลองติดตามกันแต่ชอบเพลงคนไกลมากๆเลยแล้วก็โอเคคนไกลก็ทำได้ดีมากๆนะคะโอ้แล้วกุ้งรู้สึกว่าดาเมจมากๆเนาะออโต้คือยิ้มแล้วมีเสน่ห์มากทุกคนชอบมากอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ชุดขาวก็ดีงามสำหรับคนไกลทีมต่อไปก็คือเพลงทีมยิ้มทางน้ำตาครั้งนี้เนี่ยกุ้งได้ยินเสียงจินวุกมากกว่าเดิมนะคะทุกคนค่ะเราก็ร้องชัดขึ้นร้องสูงได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความแบบว่าท่อนแร็ปเกาหลีด้วยนะก็มีความแปลกใหม่นะทุกคนเหมือนเอาเคป๊อปมาผสมกับทีป๊อปได้อย่างลงตัวแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์ในรายการนี้ด้วยที่มีความพิเศษที่แบบมีจินวุกที่แบบร้องเพลงแร็ปเกาหลีได้ดีนะคะแล้วก็น้องเขาเป็นคนที่สื่ออารมณ์ได้ดีมากๆตอนที่เขาร้องแร็ปเนี่ยเขาก็แบบรู้สึกถึงมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เหมือนแบบเราก็อินไปด้วยเลยเนาะแล้วต้องท่อนแรกอย่างที่บอกท่อนแรกท่อนแรกมันเป็นแผงจริงทุกคนสำหรับเพลงยิ้มทางน้ำตาที่ร้องคาเปล่ามามันทำให้เขาแบบมันมีความแบบอย่างที่บอกว่าแครกใช่ไหมทุกคนกูไม่รู้ศัพท์ของเขาหรอกแต่กูเพิ่งรู้เมื่อกี้ว่าคำว่าแครกก็คือแบบมันไม่ค่อยมันเป็นเหมือนแผลใหญ่ๆเลยสำหรับการเคลื่อนต้นเพลงยิ้มทางน้ำตากุ้งก็คือเอะเลยเหมือนกันนะคะว่าแบบมันแปลกๆไหมอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันเหินมากเลยแล้วก็กลายเป็นว่าแบบขึ้นต้นพิมพ์ก็คือยังอาจจะยังไม่ดีสุดเพราะว่าเหมือนแบบพอเจออะไรมากระทบปุ๊บพิมพ์ก็อาจจะแบบดูประมาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะขึ้นต้นก็ยังเจอไม่ดีเท่าไหร่แต่ช่วงแรกๆทุกคนอ่ะร้องยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะแต่พอรู้สึกแม็กดอกอ่ะคุมได้ดีแม็กดอกก็คุมได้ดีในช่วงพอแบบเป็นท่อนของแม็กดอกอ่ะแม็กดอกทำให้เพลงนี้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าทำได้ดีเลยอะมาพูดถึงเจก่อนนะเจก็อย่างที่บอกก็จะมีเสียงแหบแบบเสียงแห้งตอนแรกๆเลยที่รู้สึกว่าแบบแห้งมากมันเหมือนแบบนั่นแหละประมาแล้วก็เกรงอะไรเงี้ยทำให้แบบเสียงมันแห้งเกินอะไรเงี้ยเนาะก็แรกๆอะก็ยังเป็นแผลอยู่แต่พอช่วงท้ายๆอะเจเหมือนปรับตัวแล้วก็ทำได้ดีขึ้นนะเหมือนไม่ติดเวทีแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็เจก็เป็นคนร้องเพลงดีนะนะจะคิดว่ารอรอบต่อไปให้เจแบบเพอร์ฟอร์มชิงกับเวทีมากกว่านี้เนาะแล้วก็ส่วนคนถัดไปนะคะจินวูกุ้งก็ได้พูดไปแล้วนะคะในวันนี้ก็ดีงามมากนะคะก็มีท่อนกุ้งว่าดีกว่าครั้งแรกที่ได้ฟังของจินวูกนะรู้สึกว่าภาษาไทยชัดขึ้นแล้วก็ตอนท่อนเสียงสูงของถ้ามันมีช่วงนึงที่จะไปท่อนฮุกอ่ะจินวูกก็ทำได้ดีนะถึงอย่างเงี้ยก็คือว่าวันนี้จินวูกทำได้ดีสำหรับกุ้งนะคะแล้วพิมเป็นคนร้องเพลงเพราะมากเลยนะทุกคนกุ้งจะบอกว่าพิมอ่ะอาจจะประมาทไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบเสียงพิมแบบยังไม่คงที่นะแต่พิมเป็นคนทอนเสียงนุ่มมากเลยทุกคนแล้วก็ร้องเพลงเพราะนะแล้วก็แม็กดอกในวันนี้ทำได้ดีมากๆรู้สึกว่าดีกว่าตอนที่น้องร้องเพลงตีมทุกคนเพราะว่าตอนร้องเพลงตีมอ่ะกุ้งได้เห็นท่อนที่น้องร้องแบบเดียวกุ้งรู้สึกว่าแบบมันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยน้องอาจจะยังไม่ชินกับเพลงตีมแต่พอมาเพลงนี้เปิดอ่ะน้องเข้าปากน้องแล้วน้องทำถึงทุกเพลงเลยนะทำถึงทุก
ครั้งเลยที่มันเป็นท่อนน้องแล้วก็อย่างที่บอกว่าพี่พีก็บอกอยู่ว่าแม็กด็อกเนี่ยชายสุดในนี้เลยนะคะในเวทีนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ถือว่าทำได้ดีจริงนะแล้วก็อย่างภาพรวมที่บอกไปว่าภาพรวมอาจจะไม่ดีเท่าคนไกลเนาะเพลงคนไกลอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็ถือว่าจบสวยอย่างที่ไดเรคเตอร์บอกว่าอยากจบสวยอยู่นะคะทุกคนก็กูชอบสไตลิสต์ดำขาวอย่างที่บอกชอบมากจริงๆนะคะคือมันเหมือนว่าเขามาแข่งกันใช่ไหมคนหนึ่งขาวไปแล้วเพลงคนไกลและอีกคนหนึ่งก็ต้องดำเป็นยิ้มทางน้ำตาคือเพลงมันก็คนละโทนอยู่แล้วด้วยนะก็เลยแบบเป็นอะไรที่เลิศนะคะในวันนี้ทั้งสองทีมทำได้ดีนะคะแล้วทีมถัดไปนะคะก็คือสองทีมมันก็คือรู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นเพลงคนไกลชนะไปใช่ไหมคะทุกคนก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วก็เห็นเขาบอกว่าพี่ต่อบอกว่าเขาได้อัดเพลงสากลไว้แล้วด้วยก็คือแบบว่าถ้าสมมติว่าใครแพ้เนี่ยก็คือจะไม่ได้โชว์เพลงสากลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นครั้งแรกเลยที่กุ้งอ่ะเห็นพิมพ์วสูตรร้องไห้นะก็น้องคงคาดหวังมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็คือเรารอคอยถัดไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะต่อไปค่ะเพลงต่อไปก็จะเป็นเพลงของเลือดกรุ๊ป B นะคะทุกคนเลือดกรุ๊ป B เนี่ยพี่ปุงนะคะก็บอกว่าแบบกลัวแบบทีมนี้เละเทะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างที่บอกเขาก็อัดมาให้ดูว่าแบบเหมือนไม่มีลีดในทีมนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าNEXT ก็มีความกังวลอะไรอย่างเงี้ยเนาะกว่าจะมาลงตัวได้ก็คือช่วงท้ายๆแล้วเนาะการกุ้งรู้สึกว่าความหมายเพลงมันสำคัญมากเลยนะกุ้งรู้สึกว่าการตีความหมายเพลงอ่ะมันทำให้เราสื่อความหมายเพลงได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเราได้ความหมายเพลงปุ๊บเงี้ยเราก็ค่อยไปแบบเน้นร้องเน้นเต้นอะไรอย่างเงี้ยกุ้งก็เห็นด้วยกับเน็กนะในสิ่งที่การหาความหมายเพลงต้องมาเป็นอันดับแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าเราจะสื่อถึงอะไรแล้วก็แบ่งท่อนกันอะไรเงี้ยลองร้องก่อนคือเหมือนแบบไม่รู้สิกุ้งก็ไม่ได้เก่งในด้านร้องเพลงขนาดนั้นนะแต่กุ้งรู้สึกว่าเราน่าจะลองร้องกับทุกคนว่าเราถึงกันท่อนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะก็กุ้งอ่ะไม่ห่วงเลยสำหรับคอปเปอร์นะคะคอปเปอร์กุ้งจะบอกว่าเก่งมาตั้งแต่เดอะสตาร์แล้วนะคะทุกคนแล้วก็พอได้มาเห็นน้องเป็นเมนโวคอลนะคะในทีม789เพลงทีมอ่ะแล้วกุ้งรู้สึกว่าไม่ห่วงคอปเปอร์ในการที่จะแบบถึงเสียงสูงเลยเพราะว่าเหมือนคอปเปอร์ผ่านจุดที่ยากที่สุดมาแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยเป็นห่วงคอปเปอร์สักเท่าไหร่นะแล้วก็ในมุมมองนี้ก็คืออเล็กซ์เนี่ยร้องเพลงได้ดีเป็นคนที่เสียงหวานอะไรเงี้ยแล้วก็ทำได้ดีนะคะอเล็กซ์ในเพลงนี้แล้วส่วนเน็กกับไทยเนี่ยกุ้งอ่ะไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงก็เป็นครั้งแรกที่กุ้งเห็นเขาร้องเพลงแล้วก็รู้สึกว่าเขาทำได้ดีมากๆนะคะถึงแรกๆอาจจะยังแบบรุ่มๆดอนๆแต่พอภาพรวมออกมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าดีมากออนเพอร์ฟอร์มกุ้งจะบอกเลยว่าเน็กเป็นคนที่ดาเมจรุนแรงมากทุกคนไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะจากหนุ่มแว่นนะคะกลายมาเป็นแบบพอทำผมแบบนี้แล้วก็แต่งตัวอย่างเงี้ยดาเมจมากๆรุนแรงมากเลยทุกคนคุณจะแบบว่าพอน้องอะเพอร์ฟอร์มแล้วอะน้องมีเสน่ห์มากเลยค่ะเน็กซ์คือแบบเฮ้ยตายห่าไม่มันหล่อขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีลูกออนที่แบบตายกุ้งแบบแพ้นะคะคือแบบอ่ะนี่กูได้เพลงเพิ่มมาหรือเปล่านะคือมีลูกออนคือเพลงเลิศกูเบียเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นฟิลแบบฉันไม่ดีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไปทางออนอยากมีความรักก็ได้แล้วมาเน็กซ์มาเล่นกับกล้องเนี่ยคือตายห่ากันไปเลยทุกคนมันเป็นอะไรที่ next ดีมากดาเมจรุนแรงมากซึ่งจริงๆแล้วกุ้งอ่ะเป็นเมนอเล็กซ์แต่กลายเป็นว่าอันเนี้ยให้ next เลยทุกคนคือกุ้งแบบโอเคอเล็กซ์next คือแบบดาเมจสุดๆไปเลยนะคะสุดๆไปเลยนะคะทุกคนโหจริงๆต้องให้เขานะคะ next ในเวทีนี้นะแล้วก็แบบว่ากุ้งอ่ะยังไม่ได้เขาเรียกว่าไงยังไม่ได้ยินของกรรมการว่าพูดเป็นยังไงใช่ไหมคะก็คือก็ต้องรออาทิตย์หน้าแล้วก็อําพูดถึง next ก่อน next นะคะเสียงก็คือมีความแบบก็เสียงดีอยู่นะทุกคนแต่ก็
แบบว่าเขาพอเขาใช้อารมณ์เพิ่มมันทำให้แบบเสียงเขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออคือเสียงเขาออกไปทางแรปเนาะทุกคนแต่ก็แบบอาจจะไม่ได้พอเท่าคอปเปอร์ถึงอเล็กซ์อะไรเงี้ยแต่เขาก็ทำได้ดีในเวของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เสียงไทยก็จะออกแนวเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีความกวนๆนิดนึงในมุมมองของไทยนะเอออย่างแรกอย่างที่บอกอเล็กซ์กับคอปเปอร์ก็คือจะมีความที่แบบว่าโวคอลจ๋าๆเลยนะเออแล้วก็ถือว่าเพอร์ฟอร์มสเตจนี่ได้ดีไม่ค่อยมีเต้นเยอะนะทุกคนแล้วก็เออแบบไม่ค่อยมีเต้นเยอะแต่ออเน้นท่าอ่อนๆมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ถือว่าน่ารักคิ้วๆนะทุกคนก็คือว่าแบบโอเคทำได้ดีอยู่เลยสำหรับเอาอยู่อ่ะเอาเวทีอยู่ทุกคนแล้วคือแบบทำให้เหมือนแบบโชว์แต่ละคนเลยว่าแบบมีเสน่ห์ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเออถือว่ากูชอบสเตจนี้นะคะสำหรับทั้ง4คนนี้นะคะเออเลิศกรุ๊ปบีน่ารักสดใสอ้อนขอความรักแล้วก็เอออย่างที่บอกคอปเปอร์น่ารักไทยน่ารักเน็กซ์น่ารักแล้วก็อเล็กซ์น่ารักค่ะทุกคน คือมันอ้อนขอความรักก็คือเลยน่ารักเลยนะคะคืองงมากประมาณนี้ทุกคนคือดีนะคะสำหรับมันนี่กูมีความสุขมากเลยก็เหมือนว่าเขาอ่ะให้ดูครึ่งนึงก่อนเนาะแล้วก็อาทิตย์หน้าก็อีกครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าแบบเออแบ่งซัสเพนส่วนเลยเนาะเขาก็ให้รอคอยติดตามกันต่อไปนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้กุ้งก็พูดประมาณนี้ทุกคนค่ะก็คือพูดน้ำไหลไฟดับมาถึง5ทุ่มครึ่งแล้วนะคะในวันที่10มิถุนายนก็ถือว่าแบบคุณภาพจริงๆสำหรับรายการนี้นะคะ789 Survivor EP ที่3ค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตาม789 Survivor EP ต่อถัดไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม reaction ถัดไปของกุ้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ